สถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์เตือนประชาชนและกลุ่มอาชีพเช่นนักบินนักประดาน้ำควรตระหนักภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากพบอาการเจ็บหน้าอกข้างเดียวหรือแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกหรือหายใจลำบากควรรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพราะปล่อยไว้อาจอันตรายถึงแก่ชีวิตภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดหรือภาวะปอดรั่วคือภาวะที่มีอากาศเข้าไปแทรกอยู่ภายในช่องปอดจนเบียดเนื้อปอดทำให้ปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่และทำงานได้ไม่ดีนักส่งผลต่อการหายใจของผู้ป่วยเป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนเพราะหากปล่อยเอาไว้จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเกิดได้จากหลายสาเหตุได้แก่การบาดเจ็บที่กระทำต่อปอดเช่นอุบัติเหตุการผ่าตัดการส่องกล้องหลอดลมเพื่อตัดชิ้นเนื้อเป็นต้นหรือเกิดจากโรคหรือสภาวะที่ก่อให้เกิดลมในช่องเยื่อหุ้มปอดเช่นโรคถุงลมโป่งพองปอดติดเชื้อมีซีสต์ในปอดการสูบบุหรี่หรืออาจเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุสัญญาณเตือนหรือภาวะใดๆซึ่งสามารถถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์นอกจากนี้ยังพบว่าเพศชายมีแนวโน้มเกิดภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดมากกว่าเพศหญิง 3-6 เท่าและผู้ที่เคยมีภาวะดังกล่าวมาก่อนนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นซ้ำได้อีก